มาดูกันต่อเลยเนาะกับ The Elder Scrolls V Skyrim ในเวอร์ชัน Special Edition นะครับกับในเรื่องของ Mod Quest Vigilance Standard กันต่อในตอนที่3เนาะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของอาการ Stamina Regen ช้าลง 100% นะครับเนื่องจากคำสาปของท่าน Standard เนาะก็ทำให้เราต้องรีบกลับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาถาม Eltano ข้าน้อยไม่ไหวแล้ว Eltano อะไรวะเดี๋ยวโมลักบอกลับมาเก็บสแตนดาร์เรียบอีกแล้วนะครับผมมากับองคลักษ์พร้อมเลยอะแล้วเอาทานุล่ะเจ้า well, well. อะไรกันเนี่ยดูสิใครกันแน่ตัดสินใจโผล่หน้ามาเหมือนกับสแตนดาร์เองก็ทำลายเจ้าเช่นกันเอาทานุทำไมกันไม่เข้าใจอะเอาทานุมันไม่มีเหตุผลที่ต้องอธิบายอะไรให้เจ้าหรอกถึงเวลาตายแล้วตัฟGengis ส่งดวงจิตนี้สู่โมลักบอข้าจะกลับไปที่แท่นบูชาเริ่มพิธีกรรมต่อเดี๋ยวโอเคแป๊บนึงนะไฟบอลเกือบไปครับผมโอ้โหตามหาใครก็ตามที่อาจจะรอดอยู่แถวนี้อะไรกันออทาโน่แกสั่งข้ามาตั้งแต่ต้นนะโอ้โหเล่นงี้เลยเหรอเดี๋ยวสิโอเคตายยับเลยอ่ะศพของพวกสแตนดาร์ที่เหลืออยู่ก็โดนเผาไหม้ไปด้วยนะครับอะไรกันเนี่ย Vampire of the Ulac Bay เล่มที่1 Vampire แห่งอ่าว Ulac เหรอครับเป็นเรื่องเล่านะอ่านก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายโอเคมันไม่ได้มีเป็นโน้ตหรือเป็นอะไรเงี้ยผมชอบอ่านต้องโน้ตมากกว่า Blasphemous Remnant มีแต่น้ำยารักษาทุกของสแตนดาร์จะเรียกไงดีคนงานของสเตนดาไม่ใช่สิทุกคนครับสเตนดาทุกคนนะครับจะมีน้ำยาเคียวโทเชียนเคียวดีซีสนะครับเป็นน้ำยารักษาโรคเนาะพกติดตัวกันไว้อย่างน้อยคนละขวดถึง2ขวดนะครับเพื่อที่เอาไว้กันว่าเวลาตัวเองติดเชื้อเป็นภัยมาจะได้รีบรักษาทันทีเนาะเพราะว่าพวกเขาต้องอยู่กับอะไรแบบนี้เป็นหน้าที่การงานของเขาอยู่แล้วน่ะเข้าใจใช่ไหมและแน่นอนนะครับก่อนเลยหนังสือโอ๊กเฟลชตังมีแล้วโอ้ยยาเพียบน้ำยาเลือดยามานายาสตามิน่าทุกขนาดทุกไซส์จับเรียงกันไว้ซะแบบนั้นตอนนี้เราต้องตามหาใครก็ตามที่รอดอยู่นะครับที่เหลือรอดอยู่เอ้ยโอเคว่าแต่ชั้นบนหรือชั้นล่างก่อนดีครับภารกิจชี้ไปแล้วที่ชั้นล่างต้องไปครับมีใครรอดไหมเนี่ยเอาทอนโน่หักหลังเซนดามันแฝงตัวมาหรือเปล่ามันเป็นคนของบลักบองแต่แรกหรือเปล่าครับมันกะจะมาบ่อนบันทำลายวิจิแลนต์ตั้งแต่แรกแล้วก็ได้เพราะว่าวิจิแลนต์กับแวมไพร์เนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วไงว่าแบบเป็นสงครามกันเป็นศัตรูกันอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่อยู่แล้วตังค์300กว่าเนาะชุดคอนจูแล้วก็ธนูเอเวนโบที่เคลือบนะครับเคลือบเดรสมาเรียบร้อยแล้วเนาะการเคลือบตรงนี้ก็ทำให้ศัตรูที่เราสู้ด้วยนะครับที่เลเวลสูงสุดที่16นะครับก็คือ1ถึง16นั่นเองจะหนีจากการต่อสู้เป็นระยะ30วิใครที่เลเวลสูงกว่า16ก็จะไม่หนีนะครับเพราะว่าเวลมันสูงกว่าไงเข้าใจฟิลลิ่งกันเนาะแต่ว่าผมเก็บมาเพราะมันสวยนะครับจริงๆธนูเอลเวนที่ผมใช้อยู่เป็นธนูอะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่เวทนะครับที่ผมใช้เป็นธนูกลาสนะครับเนาะดาเมจ18เอลเวนดาเมจแค่16เองกลาสจะดีกว่าไปแค่2เซฟและนี่ก็คือผู้ที่รอดชีวิตนะครับคิวเอนเนตรอดอยู่นะฮะ please ได้โปรด help me ช่วยข้าที I don't want to die ข้ายังไม่อยากตายไม่เป็นไรแล้วเกิดอะไรขึ้นAltano เนี่ย Altano summoned Deirdre Altano มันเรียกเดดราออกมาเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากข้าทำอะไรไม่ได้ข้าเห็นเดดราคนนั้นฉีกทอร์นเดียไปชิ้นๆเหมือนกับว่ามันไม่มีค่าอะไรโอ้โหฉีกแบบว่าอย่างเลือดเย็นอ่ะข้าเสียใจด้วยได้โปรดหยุด Altano ซะเขากำลังจะทำสิ่งที่เลวร้ายข้าเข้าใจจะคนพักผ่อนเถอะ yes ใช่I will do that. ข้าจะทำแบบนั้นล่ะ I will rest. ข้าจะพักผ่อน I don't have to worry anymore. ข้าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกแล้วอ้าวพูดเหมือนตัวเองจะตายตอนนี้ต้องตามล่าเอาทานโน่นะครับพูดเอาชีวิตเหลือแค่คนเดียวเองเหรอทางวิจิแลนซ์เอาสเตนดาร์ไม่เหลือแล้วนะงั้นเรารีบตามเอาทานโน่ไปที่แท่นบูชาพิธีกรรมเลยครับมันบอกแล้วว่ามันจะไปดำเนินการพิธีกรรมต่อแสดงว่ามันกลับไปที่สเตนดาร์บีคอนนะครับใต้ดินโอเคครับผมมาถึงแล้วนะฮะเซนาบีคอนเนาะไม่มีม้าหนักมากโอเครีบเข้าไปดีกว่าข้างในอันนี้เราสมอยู่ที่เดิมอยู่ไปลงใต้ดินก่อน
เคเลี้ยวซ้ายอุ๊ยเราเจอกับวิญญาณลินเลียน่ะเราเพิ่งฆ่าเขาไปท่านผู้ชมเจอวิญญาณเด็กคนนั้นนะครับลูกของคารีนแล้วก็ผู้ชายทหารรับจ้างอยู่ด้านนอกเนาะ Why ทำไม ทำไมเจ้าต้องฆ่าข้าเจ้าสารเลวไอ้ฆาตกรมีหลายเรื่องที่ข้าอยากจะทำข้ากินขนมหวานอีกต่อไปไม่ได้แล้วข้าแต่งเสื้อผ้าแต่งตัวไม่ได้อีกต่อไปไปให้พ้นนี่เจ้าทำเธอทำไมบอกข้าทีเชิดไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็มันเป็นวิธีการตามหาแม่มดอ่ะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วอ่ะเกมมันอ้าวพ่อเขาครับเมื่อกี้ลูกตอนนี้พ่ออ่ะเอาเข้าไป You are pathetic เจ้ามันโลกจิตเจ้ามันเลือดเย็นข้าบอกให้เจ้าหยุดให้หนีไปทำไมเจ้าไม่ทำแบบนั้นล่ะไปให้พ้นหยุดซะถอยกลับไปไม่มีอะไรที่เจ้าจะทำได้อีกต่อไปแล้วเอาหลอนได้หลอนอีกอาเซฟพิธีกรรมที่นี่ไงมาถึงก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าข้างในสุดนู่นเปเลอร์Leave me alone. อย่ามายุ่งกับข้า How many times did I tell you? บอกกี่ครั้งแล้วเจ้าไม่เคยฟังเลยไปให้พ้น What are you gonna do? เจ้าจะทำอะไรต่อหลับตาลงทำตัวเป็นหูบอดตาเหมือดแล้วก็เผชิญหน้ากับเรื่องแล้วทั้งหมดกันเลยหูหนวกตาบอดนะครับทำตัวเป็นเหมือนกับหูหนวกตาบอดเอาหูนาเอาหูไปนาเอาตาไปให้แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างเงี้ยเหรออะไรเงี้ยโดนด่าซ้ำสองอะไรฟ้าแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมาตามเก็บย้ำเหมือนเดิมหนังสือเล็ดร่าเฮ้ยจับโยนขึ้นเหนือฟ้าตกลงมาแล้วไปต่อต้องการอะไรเนี่ยแม่เขาดักรออีกแล้วมาครบทั้งครอบครัวเลยนะแต่เบเลอร์ไม่เกี่ยวคารินลิลเลียนลูกอยู่ไหนลูกอยู่ที่ไหนกันเจ้าทำอะไรกับลูกสาวข้าไปไปพ้นข้าขอนางคืนมาได้โปรดขอลูกสาวข้าคืนมาทีก็ตายกันหมดแล้วไม่ใช่เหรอจะมันหลอนทำไมรีบไปดีกว่าที่อุตส่าห์เปิดไฟนะไม่กลัวไฟอีกโอ้ยตายตายตายน้ำยาลืมเก็บโอเคป่ะต้องดูดีๆนะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะบางทีไปเสียงมันได้เสียงมันได้มาอีกตัวแล้วตัวข้างหน้าเฮ้ยขวาตัวนี้มาโซ You are not so different from Marzo เจ้าไม่ต่างอะไรกับมาโซเลย Is Marzo looking into the mirror มาโซกำลังมองกระจกอยู่หรือเปล่าเนี่ยหาว่าเราเป็นภาพสะท้อนของเขาไปให้พ้น If you shatter the mirror หากเจ้าทำให้กระจกแตกชิ้นๆเศษกระจกจะทำร้ายเจ้าขนาดมาโซยังเข้าใจเลยนี่มาโซเอ้ยขอร้องเลยอย่าเพิ่งหลอนมาอีกคนละโจวานนี่โจวานนี่ thank you โจวานนี่ต้องขอบคุณ You have retrieved his wifeเจ้าได้ภรรยาของเขาคืนโจวานนีไม่รู้จะขอบคุณยังไงให้มันมากพอไปให้พ้นหากเจ้ารู้สึกเหนื่อยจงหยุดแล้วก็พักผ่อนซะหากเจ้ารู้สึกไม่อยากจะทำงานก็จงละทิ้งมันโจวานนีจะไม่โทษเจ้าไม่มีใครโทษเจ้าหรอกอ้าวโจวานนีเหมือนจะเข้าข้างเราเฮ้ยอีกคนหนึ่งก็คือเจคอบยังวิจิลันต์เจ้าวิจิลันต์เด็กน้อยสเตนดาไม่มีทางที่จะละทิ้งเจ้าข้ารู้ดีดังนั้นอย่ากลับไปเดินหน้าต่ออย่าได้ลังเลเด็ดขาดครับขอรับเจคอบก็อยากให้เราลุยต่อนะมันเป็นวิญญาณเพราะนั้นเขาไม่อยากให้เรามายุ่งกับพิธีกรรมนะครับเป็นพลังเขาเรียกไงพลังจากบลักบอลล้วนเลยไม่อยากมาหลอกเรามาถึงแล้วครับเอาทาโน่กำลังทำพิธีกรรมไอ้เอาทาโน่หยุดอย่าดับฟังแมนเผาผมพร้อมเลยบ้าเดี๋ยวฮิวกันเฮ้ยมันกลุ่มมังกรออกมาแล้วมังกรมาหลักบอตอนนี้เราควักอาวุธไม่ได้นะครับเออโคตรเจ๋งเดี๋ยวผมทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ yes, my lord. ใช่แล้วท่านลอร์ดข้ารอท่านอยู่ข้าทำลายดวงจิตมาหลายดวงจิตเพื่อให้ท่านได้โปรดให้ข้าได้ไปอยู่ในอาณาจักรของท่านทีเฮ้ยง่ำเข้าไปนั่นแหละความเชื่อโง่ๆปลูกเดนด้าแล้วหวังจะไปอยู่ในโลกเข้าเหรอลูกหลานเห็นจะเป็นดาจงคำนับข้าเชื่อฟังข้าจงยอมแพ้ยอมดวงจิตมอบให้ข้าทำซะและข้ารับปากเจ้า
จะตายอย่างฉับพลันก็คือจะตายทันทีโดยที่ไม่ต้องเจ็บปวดนั่นเองนะครับนี่คือโมลักบอในร่างมังกรนะฮะรอบนี้เข้ามาในร่างของมังกรนะเห็นไหมโมลักบอมีหลายร่างนะเขาจะมาเป็นรูปคนที่น่ากลัวก็ได้เป็นมังกรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เราเห็นเราจะรู้สึกกลัวนะฮะแล้วก็อัลทาโนมีความเชื่อว่าท่านโมลักการที่เราปลุกเข้ามาเนี่ยจะเขาจะพาเรากลับไปยังอาณาจักรของเขาได้อย่างเฮอร์มิวส์มอราที่ใครเคยเล่นใน DLC แล้วก็บอร์ดเนาะตอนผู้นั้นนะครับเฮอร์มิวส์มอราเขาจะเอาใครก็ตามที่สนใจเรื่องความรู้ใช่ไหมไปอยู่ในอาณาจักรมึกของเขาอ่ะค่ะเอาทั้งนั้นก็น่าจะเชื่อแบบเดียวกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ความพึงประสงค์ของทางฝั่งเทพด้วยอย่างแบล็กบอร์ดเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะให้ใครเข้าไปในอาณาจักรของเขานะครับเขาแค่ต้องการที่จะเห็นคนเจ็บป่วยทนทุกข์ทรมานแล้วก็ทำตามที่เขาต้องการในอาณาจักรของตัวเองนะครับไม่ได้ไปในอาณาจักรของเขาเนาะอันนี้แล้วแต่ความประสงค์ของแต่ละเทพด้วยโมลักบอเองนะครับคนที่จะเข้าไปในอาณาจักรของเขาได้เนี่ยต้องแอบเข้าไปเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปในฐานะของทาสใช้แรงงานมากกว่าเพราะเขาคือเทพแห่งการทำลายเทพแห่งการกักขังรวมเหนี่ยวเนาะนะครับแล้วก็ถ้าสมมติจะไม่ผิดน่าจะเป็นเกี่ยวกับเทพแห่งการทำลายล้างด้วยเขาไม่ได้ต้องการจะเห็นใครไปอยู่กับเขาเขาต้องการเห็นคนทรมานแล้วก็เป็นทาสรับใช้ของเขานะครับอันนี้คือความต้องการของเทพตนนี้เนาะซึ่งไม่แปลกเลยนะครับที่เขาต้องกัดหัวอัลทาโนเมื่อกี้และร่างที่เขามาตอนนี้ผมบอกแล้วว่าอึ้งมากเขามาในร่างของมังกรที่แบบใส่หมวกอัศวินมาพร้อมแล้วน่ากลัวมากจริงโอเคมีให้เราเลือก2อันนะครับไปให้พ้นจะซะเจ้าโมลักบอกลับไปยังอาณาจักรของเจ้าเถิดหรือข้อ2ก็คือบอกข้าขอเสนอดวงจิตของข้าให้ท่านอย่าไปเชื่อฟังนะข้อ2ที่ตอบตายได้นะเราจะไม่ยอมฟังมันนะครับผมจะตอบข้อแรกไปให้พ้นโมลักบอกลับไปยังอาณาจักรของเขาจ้ะเจ้าซะเจ้ามนุษย์ you dare to turn เจ้ากล้าที่จะทำให้ความปราณีของข้านั้นผิดหวังหรือข้าบอกไปให้พ้นไหมข้าหวังว่าเจ้าจะเก็บวิญญาณนี้ไว้แม้นตอนตายมนุษย์เฮ้ยยังตอนนี้จงกรีดร้องให้ข้าฟังร้องขอความปราณีเฮ้ยอีกคนหนึ่งแล้วอยากตายไฟโคตรแรงเลยเดี๋ยวคิวเกือบไม่ทันโอ้โหมันเป็นธาตุไฟเหมือนกันนะครับมันเอาไฟล้อมเราก็ไม่ให้เราหนีเนาะขอเรียกซิกเกอร์มาช่วยก่อนด่วนเลยหาตัวรอดแป๊บนึงนั่นแหละซิกเกอร์เสร็จปุ๊บขอเบลเลอร์มาสเต็ปเดิมลบพาชูฮ่าฮ่านั่นแหละครับพอมีตัวรอดเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการใช้มันเป็นไฟใช่ไหมไม่เป็นน้ำแข็งมันเป็นไฟให้เป็นน้ำแข็งเลยงงเลยมันเป็นไฟเป็นแพ้น้ำแข็งนะครับก็ต้องใช้เอาวะเพลงบิวอะไอสไปฮะย่าโหเขาถึกอะจิ้มรัวๆนี่ละอัดเข้าไปอย่างนี้ต้องใช้ในเมื่อไอซ์สไปค์มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะลดน้อยเราต้องใช้อีกอันนึงที่เป็นสกิลน้ำแข็งขั้น2นะฮะสกิลนั้นมีชื่อว่าไอซ์ไม่ใช่ไอซ์สิสตอมไม่ใช่สตอมคอจำชื่อสกิลไม่ได้อะมันจะมีไอซ์สไปค์มีอันนึงเป็นเพลงบิ้วมากท่านผู้ชมนั่งฟังไปนะผมจะลองเงียบสัก10วิแล้วกันเป็นไงท่านผู้ชมครับที่ผมเงียบนี่ไม่ใช่หรอกหาไม่เจอฮะหาสกิลไม่เจอไอสไปฟรอสไม้อ้าวผมไม่ได้เรียนสกิลน้ำแข็งอีกอันหนึ่งเหรอมันชื่ออะไรนะลืมที่มันเป็นพายุน้ำแข็งพุ่งไปบริสัทอะไรสักอย่างนี่แหละมันไม่ใช่บริสัทนะครับที่มันจะเป็นน้ำแข็งงงพุ่งไปที่เราเคยโดนอ่ะไม่ได้เรียนมานะครับมีมากสุดก็แค่ไอสไปปะโถ่เอ้ยไม่เป็นไรงั้นเชนไลนิ่งเหรอไอสไปก็ได้อะใส่กระลวงจับไปย่าจิ้มตูดไว้ให้ทีมแทงไปก่อนนะครับมานาไม่พอนะฮะตอนนี้ในเมื่อมานาผมไม่พอผมก็จะใช้น้ำยาช่วยเนาะจริงเราจะมีสกิลของสายนี้อยู่นะเติมน้ำยาแม็กมานาให้เต็มแบบนี้แล้วก็ผมจะอัพเลเวลนะครับตอนนี้แหละเพื่อเติมมานาเมจิก้าอัพมาครับแค่นี้ก็เต็มแล้วเนาะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาเลยนะฮะจังหวะนี้เราขอเรียนรู้สกิลที่ผมอยากจะเรียนมานานเมอร์เซเดสโคนะครับโอเคยิ่งโจมตีหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ขึ้นเท่านั้นเนาะขึ้นอยู่กับสตามิน่าของศัตรูนะครับสูงสุดที่ 20% ประมาณนี้ย่านั่นแหละครับท่านผู้ชมมาหันมาแล้วอุ๊ยเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งงับหัวนั่นไงเราโดนเขาให้ครับผมเติมเลือดก่อนโอเคแล้วก็น้ำแข็งนะครับไอซ์สไปค์อุ๊ยโอ้สกิลแรงมากเรามีผ้าม่านไฟฟ้ากับผ้าม่านโคลกมีแค่ไลนิ่งโคลกหรือผมไม่ได้ซื้อโคลกอื่นมาครับเมื่อกี้เอาโคลกน้ำแข็งมาด้วยดีกว่าโถ่เอ้ยจังหวะนี้ไม่นึกว่าจะได้เจอไงขอเพื่อนมาช่วยด่วนเลยครับอ่ะไม่เป็นไรคอนจูซิเกอร์จะเพิ่งเรียกแล้วกันเนาะสเต็ปเดิมแผนเดิม
ดิมเนาะไอ้สไปร์แล้วก็อัดใส่ยาวๆอย่างระยะไกลนั่นแหละไว้ที่ผมค่อยไปเรียนมาอีกทีแล้วกันเนาะตอนนี้ใช้นี้ไปก่อนนะฟันโลน่าใส่ไม่สะทกสะท้านครับผมจับงัดหัวฟาดหน้างับหัวอีกแล้วเรียบร้อยหายไปแล้ว1ศพแป๊บนึงนะครับผมมีอีก1สกิลเนาะก็คือสกิลไฮบอลนะครับจะทำให้เราสามารถที่จะเติมมานาได้เป็นสกิลประจำเผ่านะครับมานาจะรีเร็วมากนะตอนนี้ซึ่งต้องพักนึงระวังหันหน้ามาหาเราแล้วโอเคพอเต็มปุ๊บตอนนี้เช้าผมรีเจนอย่างนานนะครับเราต้องใช้ซีกเกอร์มาแทนแล้วแหละรีบลุกอุ้ยณจุดนี้บอกเลยว่าห้ามโดนกัดอันขาดฉะนั้นโอเคใจเย็นเพื่อนมาหันหน้ามาแล้วเดี๋ยวซีกเกอร์นั่นแหละตัวไหนก็ได้อะแล้วเราเก็บเช้าไว้ใช้น้ำแข็งใส่ดีกว่าเรามีสกิลไอฟอร์มนะครับที่เป็นพ่นน้ำแข็งนะจัดไปนั่นแหละต้านไอฟอร์มพร้อมมันเป็นมังกรมันจะต้านเช้าผมลืมไปปะโถเอ้ยมันต้านเช้าใช่ครับไม่ใช่แค่ไอฟอร์มนะเวทมนต์ถ้าเป็นพวกเช้าอะครับเพราะมันคือมังกรไงนี่คือประเด็นนะฮะให้ตายเถอะเช้าไม่มีผลกับมันอัดลังไปนั่นแหละซิกเกอร์ตายแล้วใช่ไหมตอนนี้เหลือสกีเวอร์นะครับถ่วงเวลาไว้อยู่เรียกซิกเกอร์มาใหม่เนาะแล้วมีอีกตัวนึงนะครับก็คือเดมเมอร์เอาเดมเมอร์ดีกว่ามานานไม่พอฝากแมนอยู่ไฮบอลมานั่นแหละเติมอย่าเพิ่งหันมาโอ้ยโดนไฟตายนี่เองอ๋อเข้าใจแล้วลำพังแค่ตัวสกิลศัตรูเนี่ยยังพอมีโอกาสให้เราฮิลคืนอยู่นะฮะแต่พอโดนไฟปุ๊บก็คือจบเลยเนาะเอาลองเอาอันเดมูชี่มาครับเดมเมอร์อันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าหวังว่าจะถึงกว่าซิกเกอร์นะเพราะว่ามันเป็นสายแทงนะครับนะโอเคกลับไปที่ไอสไปใหม่แล้วก็ตอนนี้เช้ายังเหลือเนาะผมจะเก็บเช้าไว้ใช้อะไรดีอ่ะมันต้านเช้าเราหมดเลยอ่ะมีอีกหนึ่งสกิลก็คือเอาไว้กดมังกรได้นะครับสกิลที่เอาไว้สำหรับดึงมังกรลงมาจากท้องฟ้าเนาะสกิลนั้นมีชื่อว่าดากอนเลนดากอนแอสเปคไปดีกว่าครับเป็นเพิ่มเกราะให้กับตัวเองจะได้ถึงขึ้นมาขอแล้วก็แอสเปคเกราะมังกรสังเกตที่ตัวเรานะครับจะมีเหมือนกับเป็นพลังงานบาเรียมังกรเคลือบอยู่เนาะมีเกล็ดมังกรมาเคลือบนะฮะอันนี้จะทำให้เราถึงขึ้นนะไม่รู้ว่าถึงจากดาเมจเวทด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่กายภาพไม่แน่ใจจังหวะนี้เป็นไงบ้างเดมเมอร์ผมน็อกซะแล้วโถเอ้ยจะทำได้ใช้ไฮบอลไหมเนี่ยแป๊บนะโอเคหน้ามาแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไล่เจ้ามันอ่อนแอไอ้มนุษย์ใจเย็นเซฟอุ้ยเกือบโดนนั่นแหละต้องอาจมาเรียกว่าข้าอ่อนแองั้นหรือขอไอ้สไปใหม่อีกทีฮึบนั่นแหละตายซะละเดมเมอร์ผมเฮ้ยมันงับหัวผมอะจับโยนเข้าไฟพร้อมขอเวเลอร์เตรียมไว้แล้วก็ไฮบอลครับไฮบอลใช้อยู่ใช่ไหมไอ้สไปผมขอเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วกันเนาะเพราะว่าเริ่มใช้บ่อยแล้วนะฮะจัดไปอย่าเข้าใกล้มันจัดไปหุยหิวห้ามเข้าใกล้อย่าไปงับหัวเราโอ้ยโอเคจังหวะนี้เพื่อนเราหายไปอีกแล้วกลับไปที่สกิลเดิมนะครับคอเฟเลอร์นั่นแหละลงมาล่อไว้ไอ้สไปนั่นแหละย่าเขาโดนงับอีกแล้วตายเถอะรีบเรียกใครมาล่อเลียไม่ทันแล้วมันวิ่งไปทางนี้แล้ววะซิกเกอร์เฟรมโทนัสเฟมิเลียซิกเกอร์อุ้ยใจเย็นทำเข้าใกล้ด้านหน้ามันพยายามอยู่ด้านหลังไว้ครับโอเคมานาเต็มเหมือนเดิมจากนั้นใช้ซิกเกอร์ตัวอะไรก็ได้ล่อมาจัดไปอุ้ยเกือบกันไว้ล่อไว้จังหวะนั้นเราวิ่งวนนะครับเราวิ่งวนเพื่อให้มาหันหน้าเปลี่ยนเป้าก่อนแล้วค่อยตุยดูดมันได้อยู่หลังมันเกินเดี๋ยวมันฟาดใส่หางเรามันใช้จระเข้ฟาดหางซึ่งนี่จะเป็นมังกรฟาดหางนะครับจัดไปจัดตายแล้วย่าเรียบร้อยอาฮ่าสู้ได้แล้วเว้ย The Endless Fall การร่วงหล่นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับน้องไปซิเจ้ามันก็ไม่ต่างอะไรกับมังกรที่เข้าหรอวะร้องไปซิได้สลายไปซะมาทางไหนกลับทางนั้นถ้าไม่อยากตายก็ขวางโลกหายไปแล้วครับเศษส่วนมูลักบอได้เติมเข้ามาในตัวเรานะฮะขอบคุณคุยกับออทาโน่ไหนว่าไอออทาโน่มันยังไม่ตายอีกเลยมันโดนกับหัวเมื่อกี้
ไงศพโอทาโน่กลับมาแล้วครับแล้วผมจะออกยังไงไฟท่วมตัวซะขนาดนี้เอาร้องไปดิเจ้าทำไปทำไมกันโอทาโน่ After the battle หลังจากที่ได้ปะทะกับท่านบอ I heard a voice ข้าได้ยินเสียง whispering to me กระซิบกระซาบใส่ข้า so sweet ช่างหอมหวานไพเราะ I couldn't help but obey ข้าทำอะไรไม่ได้นอกจากเชื่อฟัง gave inข้าเข้าสู่ในห้วงของอารมณ์ Please ได้โปรด Forgive me อภัยข้าด้วยหลับให้สบายซะเอาทานุสเตนดาจะอยู่กับท่านไปตลอดกาล Thank you ขอบคุณI ข้านั้นข้าโอเคจ้ะทำลายเบสออฟมอลักบอครับภารกิจที่เราทำลายคอนบอลอ๋อนี่ไงครับเป็นเหมือนกับกุญแจนำทางเปิดประตูออบิเวียนให้มาดักบอเดินทางเข้ามาเนาะเราต้องทำลายสิ่งนี้ซะวิธีการทำลายของข้าก็คือน้ำแข็งนะครับดับมันเมื่อกี้เป็นไฟเออร์บอลเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เราใช้ไอสไปใช่ไหมเราจะใช้ไอสไปนี่แหละในการที่จะทำลายโย่เรียบร้อยครับ Child of Stendar เด็กลูกหลานแห่งสเตนดาร์ข้าจะจับตาดูเจ้าไปตลอดกาลIf even a spot of corruption touches your soul, แม้การกลืนกินสัมผัสโดนวิญญาณของเจ้าประตูสู่อาณาจักรข้าก็ยังเปิดอ้ารับแขนต้อนรับเจ้าอยู่ดีนะยังไงก็จะรอรับเราเข้าอาณาจักรมันสินะเป็นไงล่ะเราเก่งกว่าใช่ไหมมันเริ่มคู่มันเริ่มแบบเทพตอนนี้นะครับโมลักบอลเริ่มเห็นว่าเราเก่งแล้วนะครับแบบว่าเห็นฝีมือเราแล้วเนี่ยสามารถล้มร่างมังกรของโมลักบอลได้แสดงว่าเราต้องไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยก็เลยแบบน่าสนใจแฮะเอาคนนี้มาทำงานให้ดีกว่าประมาณนั้นแต่ว่าทำงานให้นี่เหมือนจะดูดีนะเป็นองคารักษ์พิทักษ์มารยืนเคียงข้างอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะมันเหมือนจะดูดีอย่างนั้นแหละแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปถึงเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือทำตามมันอย่างเดียวแหละมันสั่งอะไรก็ต้องทำสั่งให้ไปตายก็ต้องไปอ่ะประมาณนั้นเพราะนั่นคือความต้องการของมันมันเหมือนจะสวยหรูแต่มันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นนะครับอย่าคิดว่ามันเท่นะฮะกับการที่ได้เป็นองคารักษ์ยืนเคียงข้างกับเราเดตราเดตริกพวกเนี้ยเราเดตริกพิทนะฮะมันไม่ได้ดูดีเลยนะครับจริงหลายคนบางอย่างในเกมสกายริมเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนาะส่วนใหญ่เขาจะพากันเชื่อว่าแบบการได้ยืนเคียงข้างเทพเป็นสิ่งที่สุดยอดเป็นสิ่งที่เท่มากจะมีพลังอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีใครเทียบเทียมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้อย่างนั้นเลยนะครับพอไปอยู่จริงอะอยากออกประมาณนั้นคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอารมณ์คล้ายๆกันนะครับตอนนี้ภารกิจของเราอัปเดตนะครับก็คือการกลับไปยังวิหารสเตนดาร์เนาะก่อนที่ท่านโมลักบอลนะครับก่อนที่โมลักบอลเขาจะหนีไปได้เขาได้ทิ้งคำสาปไว้ให้ข้าแม้นการอะไรเนี่ยการกินกินได้สัมผัสดวงจิตข้าก็ยังโดนล่าเข้าสู่อาณาจักรของเขาอยู่ดีซึ่งตอนนี้เราต้องรีบกลับไปที่สเตนดาร์นะไปที่วิหารสเตนดาร์ก่อนนะเพื่อถอนคำสาปด้วยสักวิธีนึงเราติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับตอนนี้ปัญหาเรื่องคำสาปตัวของท่านเทพหลักบอเองเนี่ยกลับไปแล้วเนาะปัญหาใหม่ที่ยังคงอยู่อ่ะไปกลับวิหารกันท่านผู้ชมครับผมมาถึงวิหารแห่งสเตนดาร์แล้วแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเนาะเอ๊ะผู้หญิงคนที่เขาบอกเขาจะไปพักผ่อนเมื่อกี้หรือเปล่ายืนรอเราไม่รู้รอใครรอเราเหอะเดินมาสักขนาดนี้เขาต้องรับกลับเอาทาโน่เราเป็นยังไงบ้างเอาทาโน่ตายแล้ว no ไม่ did you kill him เจ้าฆ่าเขาหรือก็เปล่าโมลักบอฆ่าเขา I'm sorry ขอโทษด้วย but if Molag Bal แต่หากโมลักบออยู่นี่ what should we do then เราจะเอายังไงต่อข้าจะเป็นคนไล่เขากลับไปเองในเวลาแบบนี้แต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็ปลอดภัยแล้ว you เจ้าYou defeated เจ้าล้มโมลักบอได้หรือI can't believe this. ไม่อยากจะเชื่อเลยเขาเป็นเดดริกพรินซ์นะ But your eyes. แต่ดวงตาของเจ้า They're telling the truth. มันบอกความจริง No, I believe you. ไม่ข้าเชื่อเจ้าเอ้าคุณหันปันแล่นกลับคำพูดได้ง่ายจังอะแล้วเราจะเอายังไงกันต่อ Well. ก็ You and I are the only survivors of this temple. ที่เหลืออยู่ในวิหารนี้ Keeper died. แม้แต่ผู้ดูแลยังตายเลย You should become the new keeper. ควรจะกลายเป็นผู้ดูแลแห่งสเตนดาร์ผู้ใหม่ You defeated Molag Bal. หลังจากเรื่องราวทั้งหมดเจ้าล้มโมลักบอได้เชียวนะเดี๋ยวเหมือนเป็นอาร์ชเมดอะที่เราล้มออทาโน่ได้ชื่อคล้ายกันด้วยนะออทาโน่อันนั้นเป็นเอาก็ออทาโน่ไม่ใช่เหรอจำออทาโน่ในเรื่องของคอลิดเอวิทโฮได้ไหมครับที่มาจากเตอร์มอลพอจัดการออทาโน่ได้วีไออาร์ชเมดคนเก่าก็เสียชีวิตเราก็มาเป็นอาร์ชเมดคนใหม่อันนี้ก็คล้ายกันหลังจากล้มโมลักบอได้นะครับวิหารก็ไม่เหลือใครแม้กระทั่งผู้ดูแลที่นี่ยังตายเราก็ได้กลายเป็นผู้ดูแลคนใหม่ทำไมเราตัดสินใจกันเร็วจังไม่มีใครให้อนุญาตแทนเลยเหรอแบบไม่มีคนอื่นมาช่วยอนุญาตเลยเหรอมีแค่กัน2คนแล้วก็เป็นเลย Stendar will certainly recognize you as the keeper จะจำเจ้าในฐานะของผู้ดูแล I'm sure it will all be fine ข้ามั่นใจว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไร Let's get back inside กลับไปข้างในกันก่อนเถอะ
เดี๋ยวสรุปเรากลายเป็นKeeper of the Standard นะครับผู้ดูแลที่นี่เนาะคนใหม่เลยทีเดียวคล้ายๆเป็นหัวอเป็นผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งประมาณนั้นเดี๋ยวโดยที่เหลือแค่2คนนะครับเพราะว่าที่เหลือตายเรียบวิหารนี้ก็ไม่เหลือใครแล้วแล้วให้เรากลับเข้าไปข้างในแล้วภารกิจก็ไม่มีอ่ะตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วสินะครับเป็นอันเสร็จพิธีท่านผู้ชมครับมันจบเร็วกว่าผมคิดเยอะแฮะสำหรับเดียสำหรับตัวมอดตอนนี้เนาะก็เนื้อหาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับไม่ยาวเกินไม่นานเกินแต่ส่วนตัวสำหรับผมนะผมว่ามันสั้นไปหน่อยแฮยังไม่อิ่มเลยอ่ะก็ตอนแรกก็นึกว่ามันจะมีการแบบพลิกมุมหักมุมมีความซับซ้อนอะไรมากไปกว่านี้ตอนแรกก็มันซับซ้อนดีนะเกม DLC ตัวนี้เนาะไอ้มอดตัวนี้สิในส่วนตัวผมคิดอย่างนี้แต่ว่าบางทีมันสั้นไปแค่นั้นเองเนาะสำหรับผมนะหลายคนก็อาจจะแบบสั้นแค่นี้ดีแล้วเดี๋ยวเล่นไม่จบใช่ไหมหรืออาจจะแบบแค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็งงตาอยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้เนาะแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันสั้นไปหน่อยใช่ครับสำหรับผมนะมันดีแล้วมันมาสุดยอดเลยจริงอินมากตลอดการเดินทางคืออินมากแต่บางทีมันจบเร็วไปมันก็ไม่สุดเข้าใจครับว่ามันอินไม่สุดไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าณจุดนี้ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามเท่าที่ผมสัมผัสได้มันจบแล้วครับสำหรับ DLC mod ไม่ DLC mod อีกละเนื้อเรื่องจาก mod นะครับ mod quest vigilant standard เนาะเราได้กลายเป็นผู้ดูแลคนใหม่ของที่นี่นะครับก็ยังไม่ได้รู้จักคือคนส่วนตัวผมยังรู้สึกแบบยังไม่ได้รู้จักกับที่นี่ดีพอเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยอินกับเพื่อนๆที่รู้จักกันด้วยอ่ะอย่างคีเปอร์เงี้ยตัวละครดูน่าสนใจดีนะคุยกับเราแค่ไม่กี่คำมันก็ตายซะละนะฮะอย่างไอตัวอัลทาโนเองนะครับเหมือนจะมีปมมีอะไรซับซ้อนแต่ก็ไม่ซับซ้อนขนาดนั้นเงี้ยมันไม่สุดอ่ะนี่ก็เป็นแท่นบูชาสเตนดาร์เนาะว่าแต่คำสาปล่ะที่มันสาปเราถอนได้แล้วเนาะไม่มีแล้วนะโอเคตอนนี้คำสาปที่มันลดสตามินาลีเจนหายไปแล้วนะครับดีงามเพราะว่าเราสามารถเช็คคำสาปได้จากหน้าต่างActive Effect ตรงนี้เนาะถ้ามีคำสาปที่ลบสถานะเราจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับตัวหนังสือสีเขียวนี่คือที่มันบวกนะฮะก็ดีแล้วที่มันอยู่เนาะถ้ามันบวกอยู่ก็ดีแล้วนะครับถ้ามีสถานะสีแดงขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยให้รีบดูทันทีเนาะว่ามันคืออาการอะไรแล้วก็รีบหาทางรักษาเลยนะครับหลักๆก็คือการมาที่แท่นบูชาของเทพต่างๆนี่แหละให้เขาช่วยถอนคำสาปให้หรือไม่ก็ไปหาหมอก็ได้นะครับหรือไม่ก็ใช้ทานยาคิวดีซีรักษาโรคก็ได้ก่อนที่อาการมันจะลามเป็นระยะที่มันที่ยารักษาไม่ได้ครับระยะหลังๆอ่ะเหมือนกับโรคแวมไพร์โรคแวมวูฟอะไรเงี้ยอันนี้ก็รีบถ้าสมมติสู้กับแวมไพร์ใหม่ๆหรือว่าสู้แวมวูฟใหม่ๆเนี่ยก็รีบเปิดหน้าต่างแอคทีฟเอฟเฟคตัวนี้ดูเนาะมีสถานะสีแดงเหลือหรือไม่ถ้ามีเหลือรีบทานยานะครับก่อนที่มันจะลามหรือว่านอกจากว่าแกต้องการที่จะเป็นแวมวูฟนะครับหรือแวมไพร์อยู่แล้วอันนั้นก็ปล่อยให้มันลามไปเนาะแต่การเป็นแวมไพร์ที่ดีกว่าก็คือการเข้าร่วมพิธีกรรมแวมไพร์นะครับจะได้เป็นแวมไพร์ที่แบบเขาเรียกไงเป็นแวมไพร์อีกขั้นหนึ่งอ่ะที่มันจะเก่งกว่าแวมไพร์ทั่วไปเนาะจากการโดนกัดอะไรแบบนั้นอันนี้ผมยังไม่รู้ 100% เท่าไหร่นะครับเพราะส่วนตัวไม่เคยเล่นแวมไพร์เลยแต่แค่ทราบข่าวมาเฉยๆอยากลองเหมือนกันแต่อีกใจนึงก็ไม่เอาดีกว่าเป็นคนปกตินี่แหละดีแล้วนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับสำหรับ DLC DLC ละมอดเควสตัวนี้จบลงแล้วที่ผมไม่ยอมไปสักทีเพราะผมอยากเล่นต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปหาเนื้อเรื่องมอดตัวอื่นมาลุยกันแล้วกันมีใครเสนอเนื้อเรื่องมอดเควสอะไรนะครับที่มีเนื้อหาน่าสนใจก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้เนาะถ้ามันน่าสนใจยังไงผมจะรีบเอามาทำให้ดูกันเนาะค่อยๆเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจนกว่าเอลิสกอร์ภาค6จะออกไม่ว่ายังไงแล้วขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามจนถึงตรงนี้เนาะแล้วเจอกันมอดเควสตัวหน้าสำหรับมอดเควสตัวนี้สวัสดีครับ